जब मन अनमोल और हृदय हो दावानूर, तब मानव तू मुझसे बोल उत्तम शरणं गच्छामि, तब मानव तू मुझसे बोल उत्तम शरणं गच्छामि। अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, हिंसा की वो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे, ईतज से मुस्काते ईतज सहज रहे हो, तक मानव तू मुझसे शरण गच्छामि, तब मानव तू मुझसे बोल उत्तम शरण गच्छामि। นี่นะโอ้เฮ้ยเจ้าเปียรีบไปบอกท่านโหราจารย์ผูกดวงชะตาให้รู้ป้าด้วยขอพรให้ลูกน้อยหน่อยสิคะท่านครบสิบเวลาอายุแล้วนะคะอายุมั่นขวัญยืนกระดูกเลยลูกจะเป็นผู้ดำรงวงศ์สกุลสืบไปเขาชมกันว่าฉันถอดพิมพ่อออกมาฉันก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะนี่เจริญเจริญท่านราชปุโรหิตโอ้เจริญสุขมาแล้วนะท่านโหราจารย์เจริญสุขนึกไม่ถึงว่าจะมาได้รวดเร็วเชิญท่านเชิญท่านนมัสการค่ะเชิญรับประทานอาหารว่างเลยนะคะเป็นอะไรนะเชิญนั่งท่านโหราหน้ามึนตึงเชิญเชิญตามสบายดวงชะตาบทข้าที่ท่านกรุณานำไปพิจารณาดูนั้นปรากฏว่าดีร้ายประการใดครับเอ๊ะนี่จะบ่ายเบี่ยงออกไปยังไงดีนะหมายถึงดวงชะตาชะตาลูกข้าร้ายอย่างนั้นไม่ใช่ร้ายธรรมดาเป็นมหาวายร้ายทีเดียวอายุสั้นเหรอคะไม่สั้นอายุยืนมากร่างกายพิการเหรอสมบูรณ์ทุกส่วนการศึกษาวิชาการเหรอ
ก็พอตัวแล้วนะเอ๊ะงั้นดวงชะตาจะมาหาวายร้ายได้ยังไงคะเป็นไอ้มหาโจรฆ่าคนอะไรนะดวงชะตาน่ะเป็นการเวลาของราศีโจรดวงจันทร์กำลังโคจรผ่านดวงโจรไปตามจักรราศีก็พอดีทารกคลอดเกิดมหาวาตะพายุฝนสายฟ้าฟาดอุกกาบาตตกดวงของทารกจึงตกอยู่ในราศีโจรฆ่าคนทารุณนับร้อยนับพันร้ายกาจกาจกันมากทีเดียวสวรรค์ช่วยหัวใจได้ยินอย่างนั้นเชียวละดีกรุณาอย่าทำนายอย่างนั้นเลยนะอายุข้าก่อนชราเข้ามาปูนนี้แล้วข้าขอสวดวิงวอนเทพยเจ้าเพิ่งจะประทานบุตรมาเป็นสุดที่รักไม่ใช่ข้าไปพูดทำนายให้ร้ายหรอกท่านปุโรหิตดวงดาวน่ะมันบ่งเช่นนั้นดวงชะตาราศีมันชี้ดีร้ายทำนายด้วยตัวของมันเองข้าเห็นต้องลากลับและจะเลยขวังหลวงก็จะต้องรีบเข้าเฝ้ารับสั่งให้เอาบุตรไปรับพระราชทานพรซะด้วยสินะท่านเออดีดีดีนั้นข้าลาละเจริญเถิดครับท่านโหราจารย์โธ่ในขณะเด็กน้อยนี่ได้กำเนิดพระมงคลกุณฑาวุฒิประแสงดาบคารุวูบวาบเรืองแสงขึ้นมาหมดชลอยเด็กคนนี้จะมีบุญง่ายท่านโหราจารย์ท่านผูกดวงชะตาเด็กคนนี้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือผูกแล้วพยาค่ะชะตาว่ายังไงบ้างล่ะกาลกินีราศีโจรเป็นไปได้หรือพระราชอาญาไม่ผลกล่าวตามดวงชะตานี้บ่งชัดว่าจะเป็นฆาตกรฆาตกรพระยาค่ะจะก่อความเดือดร้อนให้แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเยี่ยงโจรใจทมิฬหินชาติข้าไม่เลือกหน้าว่าผู้ใดไม่รู้บาปบุญคุณโทษพระเจ้าค่ะงั้นเด็กน้อยนี่ก็กาลีบ้านกาลีเมืองอย่าปล่อยให้เติมใหญ่เป็นมหันตภัยเลยนะพระยาค่ะขอได้โปรดรับสั่งให้เพชฌฆาตนำตัวไปประหารสะเถิดพระเจ้าค่ะทรงเมตตาด้วยเถิดเลี้ยงมันไว้เถิดท่านปุโรหิตเราเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในทศพิธราชธรรมนะจะฆ่าเด็กที่ไม่เลี้ยงสากอะไรได้ขอเดชะแต่ดวงชะตาของเด็กนั้นจะเปลี่ยนร้ายกลายดีไม่ได้เพียงก็ถูกล่ะแต่ทารกนี่ยังไม่มีความผิดเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยที่เราจะรีบร้อนไปลงโทษไว้ให้มันโตขึ้นแล้วเป็นไอ้มหาโจรเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็จัดการปราบมันให้เด็ดขาดขอพระองค์ทรงพระเจริญเมียกะอนาคตของคนเรานั้นย่อมจะขึ้นอยู่กับการอบรมสังคมศึกษาจริยานุวัตแห่งตนมิใช่ดลด้วยอำนาจแห่งดวงดาวซึ่งอยู่ห่างไกลหลายพันโยชน์หากเด็กได้บิดามารดาครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนแต่ในทางดีแล้วจะมีสันดานช่วยเด็กตัวเองได้อย่างไรจริงไหมราชครูข้าพระองค์จะขออบรมเด็กคนนี้จนอายุ12ปีพระเจ้าค่ะต่อจากนั้นเป็นภาระข้าพุทธเจ้าจะรับไปศึกษาศิลปวิทยาการนตกศิลาพระยาค่ะเอาเราอนุญาตสิ้นเปลืองเท่าไหร่แล้วก็เบิกจ่ายจากท้องพระคลังครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าท่านปุโรหิตตั้งชื่อลูกว่าอะไรล่ะยังไม่ได้ตั้งพระยาค่ะพระองค์ทรงเมตตาด้วยเถิดพระยาค่ะเราขอตั้งชื่อให้ว่าอาหิงสกะเหมาะแล้วพะยะค่ะอาหิงสกะให้ขัดกับดวงชะตาแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครอาหิงสกะข้าพระเจ้าจะตั้งพลีกรรมทำบวงสรวงพระมหาเทวะบรรบัดปัดเป่าบรรเทาพระเคราะห์บุตรน้อยของข้าพะยะโอนะโมพระताय च जगत्थिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम मुरली वाले गोपाल
मुरली वाले गोपाल तेरी शरण में है मेरा लाल तेरे चरण में है मेरा लाल मुरली वाले गोपाल तेरी शरण में है मेरा लाल तेरे चरण में है मेरा लाल तू ही रखना इसे संभाल तेरी शरण में है मेरा लाल तेरी शरण में है मेरा लाल तेरे चरण में है मेरा लाल मुरली वाले गोपाल संकट देना दा तेरी शरण में है मेरा लाल तेरी शरण में है मेरा लाल तेरे शरण में है मेरा लाल मुरली वाले गोपाल मुरली वाले गोपाल ओ मुरली वाले ใครนะมาปิดตาแม่เอาไว้อหิงสกะใช่ไหมลูกแม่ทายไม่ผิดแน่จ้ะอหิงสกะลูกจริงๆด้วยแม่จ๋าทำไมแม่ถึงได้แก่บูชานักล่ะนั่งบนพื้นพัมอยู่วันยังค่ำสังกลางคืนดึกๆเดินๆ ก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนแม่ขอพรให้ลูกแม่น่ะสิจ๊ะลูกเลวยังไงเหรอแม่โอ้ลูกน่ะดีทุกอย่างแล้วล่ะจ้ะแต่แม่ก็ยังจะอยากให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะลูกก็ทำไมแม่ไม่สอนลูกเองล่ะมัวแต่สวดอ้างวานพระเจ้าท่านจะมารู้มาชี้อะไรด้วยจะสวดไปทำไมพระบ้าสังขารเปล่านี่นาแม่ดูพวกเขาสิลูกคนนี้ทำไมพูดถึงพระถึงเจ้าแบบนี้จ้ะมาให้แม่ไปคุยกันนะมันนี่แม่จะหนีแม่เลยอะไรกันแม่จะปิดนะแม่จะปิดหูหนูสิพ่อพูดจาไม่ดีหาแม่ต่อลูกเล่นกันอยู่แล้วนะเตรียมตัวเข้าวังกันดีกว่านะลูกนะจะเข้าไปทำไมก็วันนี้คล้ายวันสมภพครบแปดชนสาของราชธิดาแม่แต่งตัวนุ่มใหม่สวยๆเร็วๆรีบไปเร็วข้าพุทธเจ้าขอถวายพระพรในโอกาสวันราชสมภพของพระราชธิดาพระยาค่ะขอประชมอายุองค์หญิงเจริญยิ่งยืนนานขอบใจมากท่านทั้งสองพระยาค่ะกุรบุตรกุรธิดามหาอมาตย์จงเข้าเฝ้าถวายตัวณบัดนี้ผู้นี้คือมารุตบุตรพันอัครมหาเสนาบดีรับไปได้เลยผู้นี้คือธนบาลบุตรท่านขุนคลังจันทเสนรับไปผู้นี้คือผมชักเป็นบุตรสมหราชองครักษ์กฤษณาพยาค่ะรับไปผู้นี้คืออหิงสกะบุตรท่านราชปุโรหิตวิทยาการ
มลายผู้นี้งามแท้ทรงโปรดมลายอย่างนั้นเลยพะยะค่ะอาจจะไปไหนล่ะให้ฉันก็สวมให้ฉันด้วยสิสวมสิเอาละพวกเจ้าทั้งหลายต่อจากนี้ก็จะลองปัญญาพวกเจ้าแล้วไงพะยะค่ะก็ถามไม่ต้องตอบตอบพะยะค่ะปัญหาของข้ายากนะทรงถามพะยะค่ะนี่รับฟังนะอะไรเป็นศัตรูร้ายที่สุดของมนุษย์เราเสือพะยะค่ะไม่ใช่เจ้าล่ะยงพะยะค่ะพ่อพะยะค่ะพ่อบอกฉันให้ร้ายมากเลยพะยะค่ะไม่ใช่อีกแล้วถึงพ่อจะร้ายก็รักลูกอาหิงสกะเจ้าลองตอบสิความโกรธพะยะค่ะความโกรธเป็นศัตรูร้ายที่สุดของมนุษย์เราพะยะความโกรธเจ้านี่แรงมากเอาละก็จะถามใหม่อะไรเป็นมิตรที่ดีที่สุดของมนุษย์เราเงินพะยะค่ะของเล่นพะยะค่ะไม่ใช่ของกินพะยะค่ะผิดแล้วไม่ใช่อหิงสกะธรรมะพะยะค่ะธรรมะคือมิตรแท้ของมนุษย์พะยะค่ะยอดเลยเจ้านี่ง่ายท่านโอราจารย์พระพุทธเจ้าค่ะท่านเห็นพลังแห่งการอบรมศึกษาในเด็กคนนี้หรือยังโอเดชะพระมหาราชอำนาจแห่งดวงดาวยังมีพลังเหนือกว่าพะยะท่านราชครูขอทำเทวทัณฑ์รอมหิงสกะเป็นทองคำขึ้นมาท่านทิสาปาโมกพยาคามหาราชวันนี้อหิงสกะจะได้เข้าศึกษาต่อในสำนักท่านพร้อมกับเด็กๆรุ่นเดียวกันข้าขอให้ท่านทิสาปาโมกจงรอมไล่ให้เหลือแต่เพียงเนื้อทองคำบริสุทธิ์ผุดพองดังแสงทองที่ถนัดลูกเออนับแต่วันนี้ลูกจะต้องไปอยู่ในปกครองของท่านอาจารย์แล้วนะจนกว่าจะศึกษาสำเร็จบวชเรียนแล้วแม่จ๋าหนูไปอยู่โรงเรียนเขาไม่มีแม่ที่ดีเหมือนอย่างแม่นะลูกแม่อาจารย์ก็เท่ากับพ่อแม่ของลูกลูกจะต้องอยู่ในโอวาทและปรนนิบัติท่านให้ดีที่สุดนะจ๊ะลูกนะอาจารย์จะรักหนูเหมือนอย่างแม่รักหรือเปล่าล่ะเหมือนสิลูกแล้วลูกจะไม่เหงาจะมีเพื่อนเล่นมากหลายแต่อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครก็นะลูกนะระวังตัวให้ดีนะจ๊ะจำคำแม่ไว้นะที่หนูอหิงสกะไม่เบียดเบียนใครนะล่ะแม่ฮ่าถูกแล้วลูกพ่อชื่อลูกอหิงสกะชื่อนี้มันเป็นมงคลแก่ตัวของลูกแล้วนะลูกนะท่านอาจารย์คะขอฝากบุตรสุดชีวิตของดิฉันไว้ด้วยปิดพลังอย่างไรจะปวดปราณีด้วยแต่เจ้าค่ะอย่ากังวลเลยนะคุณนายข้าจะถนอมกล่อมเกลี้ยงเพียงบุตรของข้าเองไม่ต้องห่วงไปเถอะน้ำตาพ่อคลอตาอะไรลูกแม่นี่ผูกควงให้อะไรหาลูกก็เหลียวเปรียวใจอะไรลาต่างก็ว้าเวใจอะไรกันคารวะแม่ครูผู้ปกครองเจ้าไว้นี่เด็กรุ่นใหม่มาแล้วนี่มารุตคารวะแม่ครูนี่ธนบาลนี่กฤษณะคารวะแม่ครูนี่อหิงสกะเจริญจ้ะเจริญถนูน่าอินดูทั้งนั้นพาไปพักไปเมื่อผมจะได้จากแม่แม่ปลาผมได้จะมาพบแม่ใหม่อีกคนที่นี่นะก็ที่นี่แล้วนะสำนักนี่คือบ้านเจ้าแม่ครูคนนี้ก็คือแม่ใหม่ของเจ้าไงเล่าดีจังครับผมหาเจ้าเลยละแม่ครูคนใจดีเหมือนแม่ผมจริงๆท่านลูกเป็นเด็กดีนะจ๊ะอาจารย์ก็ใจดีแม่เองก็ใจดีแต่ลูกต้องไปเพื่อดีเรียนดีด้วยนะจ๊ะแต่แม่ครับผมดูแม่ไม่แก่กับผมเท่าไหร่เลยอ่ะแม่คงไม่ดุถึงก็ดึงหูอย่างแม่ผมหรอกนะคะช่างพูดจริงๆนะลูกแม่แต่ถ้าลูกดื้อแม่ก็จะดึงหูลองดูไหมล่ะโอ้ยานแม่เล็บนะไปแต่บ้านอะไรวะผมจะไม่รู้อะไรเดินทีไม่มีผู้หญิงหรอกในสำนักนี้ผมรับสิอุตริไปรับพระอาจารย์ว่าไม่มีแม่บ้านมันเหงาอาจารย์ก็เลยไปคว้าเอาแม่ครูหรือกระต่อคนนี้มาไงเล่าใช่ไม่สมกันเลยกับอาจารย์ยังกับพ่อโหระกับลูกสาวยังไงอย่างนั้นใช่อาจารย์ได้ยินเขาจะไม่ดีเมื่อวานการสอบชาวนะอหิงสกะก็คงครองที่หนึ่งอยู่อีกวันนี้อาจารย์ก็จะทดสอบฝีมือยิงธนูดูว่าใครมันจะแม่นยำกว่าใครอหิงสกะเจ้าลองก่อนนะเล็งเป้าได้ที่แขวนไว้หน่อยถึงยิงโดนนะมีทางนะถอดดีถอดมันต้องเล่าดีดีโอ้ยแม่จริงเลยลูกดีมากเก่งเหลือเกินลูกแม่เจ้าเก่งจริงทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวนะฝีมืออหิงสกะเป็นยังไงยอดเลยกระท่านลูกแม่เก่งจริงๆ
ทุกคนฟังนี่นะทีนี้จะให้แข่งขันวิ่งเร็วเจ้าทั้งหลายไปยืนเข้าที่ประตูโน่นนะเมื่ออาจารย์สั่งว่าวิ่งทุกคนต้องออกวิ่งพร้อมกันเลยอาจารย์จะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะนะอ่ะไปอหิงสกะครับท่านอาจารย์อ่ะมารุธครับธนบาลกฤษณะไปวิ่งให้หมดครับไปเลยไปพอแล้วขอตัวเล็กไปด้วยไปด้วยครับตัวเล็กนั่นน่ะสำคัญนะวิ่งครึ่งเดียวก็ได้วิ่งครึ่งเดียวก็ได้นั่นครึ่งเดียวเอาระวังนะระวังนะขออยู่นะเตรียมตัววิ่งเจริญมารุตเจริญธนบาลเจริญกฤษณะลูกเอ้ยอหิงสกะในที่สุดเจ้าก็กำเอาความเป็นหนึ่งไว้ทั้งหมดนะเป็นหนุ่มกันหมดแล้วนะท่านอาจารย์ใช่นั่นแหละครับเขานี่คือมารุตและนั่นธนบาลแล้วนั่นกฤษณะและคนนี้อหิงสกะยังไงล่ะท่านผู้นี้ก็คือองครักษ์รณธีระมหาราชทรงบรรลุการศึกษาของพวกเจ้าไงฮะเป็นยังไงฮะองครักษ์ท่านเห็นเป็นยังไงบ้างเราได้มาศึกษาอาจารย์ทั้งยอดเนี่ยคงไม่มีอะไรบกพร่องหรอกท่านทุกคนก็เก่งๆด้วยกันทั้งนั้นนะมหาราชทรงสนพระทัยห่วงใยอหิงสกะอหิงสกะเขาเป็นที่หนึ่งในรุ่นเขาที่เรียนทั้งหลักศิลปะวิทยาเชิงศาสตราอาวุธกีฬาแข่งม้าก็ปรากฏแก่ตาท่านแล้วถ้าอย่างนั้นข้าก็กราบลาอาจารย์แล้วนะจะต้องรีบกลับพระนครเตรียมการรักษาองค์หญิงพระองค์จะเสด็จประพาสภายในเร็วๆนี้แหละอ๋อเชิญนะตามสบายนี่ได้ยินไหมว่าองค์หญิงจะประพาสป่าแกก็เลยเกิดสังหรณ์ใจขึ้นมาซะแล้วสิทำไมแกจะโง่อยู่อีกเหรอนี่แต่องครักษ์แกมาดูการศึกษาของเราแล้วเดี๋ยวนี้แกก็รู้แล้วว่าใครนั่นแน่แค่ไหนทีนี้นะแกจะกลับไปทูลยกย่องว่าอหิงสกะวิเศษกว่ามารุตซะอีกนะสิก็แล้วมันจะเป็นอะไรขึ้นมาอย่าชราใจนักหน้าไอ้เกลือนะรู้สึกไหมว่าทำไมมหาราชต้องห่วงใยในอหิงสกะคิดดูสิแต่ข้าก็รู้ว่ามหาราชเป็นประธานคำมั่นอันทรงเกียรติไว้กับพ่อข้าจะว่าไม่เตือนนะวันนี้แหละองค์หญิงทรงงามนี่กับวันอื่นๆอีกนะเพคะจริงเด้อเพคะก็ต้องสดใสที่ปกตินะครูล่าสัตว์แล้วจ้ะพรามนะเพคะสัตว์อะไรนะที่องค์หญิงปรารถนาเพคะแกอย่ายุ่งกับข้าหน่อยเลยนะมาสันติเพคะดูซิว่าข้าเรียบร้อยทุกอย่างหรือยังจ้ะเรียบร้อยแล้วเพคะจะขาดอยู่ก็อย่างเดียวเองขาดอะไรบุษปสรเพคะอะไรบุษปสรสำหรับทำไมจ๊ะคือสอนสว่าสำหรับผ่าแผลงมารุตขวดท่านอัครมหาเสนาบดียังไงล่ะเป็นมารุตนี่เหรอสอนสว่าผ่าแผลงผู้เพ้อเจ้ออะไรก็ไม่รู้ในเจ้านี่ก็เขาไม่ใช่เหยื่อที่องค์หญิงจะทรงล่าหรอกเหรอเพคะเสร็จแล้วยังลูกหญิงอุ้ยเสด็จพ่อเรียกแล้วเครื่องใช้เตรียมพร้อมแล้วนะลูกพร้อมแล้วเพคะนี่นะลูกหญิงพ่อจะบอกอะไรให้นะลูกนะที่ประทับแรมของลูกน่ะอยู่ในป่าตักศิลาใกล้สำนักอาจารย์ที่สาป่าโมกที่มารุตเขาศึกษาอยู่นั่นแหละฮะมีโอกาสก็ชวนเชิญเข้ามาเยี่ยมเยียนบ้างสิเสด็จพ่อนักศึกษาอื่นก็มีอีกหลายคนนี่เพคะโอ้จริงจะเชิญเข้ามาด้วยก็ได้ตามใจองค์หญิงเพคะขบวนเสด็จเตรียมพร้อมแล้วเพคะดีแล้วลูกไปดีมาดีนะลูกนะแม่ครับลูกนะทำอะไรชอบไม่เปิดเผยนะก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ครับแม่งั้นเหรอทำไมถึงไม่บอกมาว่ากฤษณะเป็นตัวการก่อเรื่องไม่ใช่กฤษณะคนเดียวมีคนอื่นอยู่ด้วยคนหนึ่งยื้อคนหนึ่งแย่งแล้วก็จะไปอยู่กันได้ยังไงอ่ะแล้วก็ไปก็กล้าเล่นสิโอ้แม่อะไรเหรอโอ้แม่ครับแม่อย่าเอาใจใส่เข้ามากเกินไปอะไรกันแม่เอาใจใส่ยังไงเกินไปสนิทมากไปอ่ะแม่สนิทกับลูกแล้วมันจะแปลกอะไรล่ะท่านอาจารย์ก็เช่นเดียวกันไม่ดีอ่ะเขาไม่อยากให้แม่น่ะอหิงสกะลูกแม่วันนี้เป็นอะไรไปอ่ะแม่ฮะแม่ยาวใจใส่เข้ามากนักน่ะดูๆไปแม่ลูกคู่นี้ดำเนินสัมพันธไมตรีไปในทางก็ท่านน่ะสิแม่ครูน่ะดูมีเสน่ห์อหิงสกะอาจารย์ก็ไม่ยักกระแวงเลยแปลกจังนะเราก็ยกนิ้วให้ว่ามันเป็นหนึ่งในพวกเราแต่ไม่ได้หมายที่จะให้แม่ครูสาวน่ะ
คอยเฝ้าพนักพนอเฉพาะมันนี่นาจริงไหมปล่อยมันไปตามเรื่องเถอะนะก็ไม่ห่วงสำนักเรียนกันนะไม่ครูนั่นหรอกกันห่วงองค์หญิงต่างหากแล้วอะไรนะก็โถเอ้ยไอ้โง่เอ้ยยังโง่อยู่อีกเรื่องนี่ฮะฉันเตือนแกหลายครั้งหลายหนว่าอย่าห่วงใจในเรื่องแม่ครูแกต้องผูกใจในองค์หญิงของแกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรเดี๋ยวใครมาไม่ต้องถามเลยราชธิดามาใจของใครนะราชธิดามาแล้วนะของแกแม่สวยจริงจริงระพาฉันเห็นฉันยังนึกหลงรักเลยใครวะมารอบยิงกันน่ะโผล่หน้าออกมาให้เห็นหน่อยสิแน่จริงออกมาสิฮะอ๋อที่แท้แม่ชมเฉลาเยาวลักษณ์นี่เองอ่ะจ้องมาให้ตรงอกพี่เลยสิน้องเจ้าหมื่นจริงๆเรื่องอะไรก็ต้องยิงเจ้าด้วยแล้วไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเจ้าสักหน่อยเขาก็ไม่ทราบหรอกว่าลูกธนูเนี่ยมันเป็นของผู้ใดนะลูกธนูไหนกันล่ะจ๊ะธนูไหนธนูไหนก็หมายความว่าหมายความว่าไงเธอน่ะยังไม่ภาษาในเรื่องยิงธนูสิมือผู้หญิงอะนะไม่ใช่มีไว้สำหรับจับคันธนูหรอกนะจะบอกมีไว้สำหรับดึงหูผู้ชายอย่างนั้นใช่ไหมคนใดไปให้พ้นนะไล่หรืออย่างหน้าด้านค่ะคำสั่งข้างนั่นเหรอคำสั่งเหรอเจ้าเป็นเทวดาองค์ใดล่ะไม่คุ้นเลยจึงรู้ไว้นะว่าเรานี่คือองค์หญิงแห่งสาวัตถีอ๋อองค์หญิงเหรอทรงเจริญวัยเร็วแท้ๆเลยนะโปรดอภัยให้กับหม่อมฉันด้วยนะความจริงหม่อมฉันรู้จักองค์หญิงดีแต่ข้าไม่รู้จักเจ้าหรอกหม่อมฉันเป็นบุตรราชปุโรหิตไอหิงสกะไงไอหิงสกะข้านึกออกแล้วคนที่เคยคล้องมาหลายให้ข้านี่เฉยเฉยเจ้าค่ะองค์หญิงเพคะองค์หญิงทรงพระเจริญพะเยาค่ะโอ้เชิญสิมาคนเดียวงั้นเหรอเชิญเลยจ้ะพวกเพื่อนเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วคุณจะทรงถามถึงอหิงสกะอย่างนั้นใช่ไหมเธอมีเพื่อนอื่นอีกไม่ใช่เหรอองค์หญิงก็ไม่น่าจะกังวลถึงคนอื่นเลยงั้นเหรอข้าไม่เข้าใจที่เจ้าพูดเลยโปรดพยายามสอบพระทัยหน่อยสิพะเยาค่ะเรื่องสนใจไว้ทีหลังเถอะจ้ะเอาเป็นว่าที่จะมาหาข้านี่เจ้ามีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอถ้ามีก็รีบบอกข้าเลยสิหม่อมฉันอยากจะวิสาสะเป็นส่วนตัวก็พูดมาส่วนตัวพะเยาค่ะน้อสำคัญนักใช่เหรอพะเยาค่ะโอ้มาสันติเพคะไปค่ะหม่อมฉันใคร่จะขอร้ององค์หญิงว่าว่ายังไงแล้วว่าอย่าคบอหิงสกะให้บ่อยๆนักนะพะยะนี่แหละเรื่องสำคัญที่ใจวิสาสะกับข้าเรียกว่าเป็นการส่วนตัวนั่นเหรออาจไม่สำคัญสำหรับองค์หญิงแต่สำคัญยิ่งสำหรับหม่อมฉันองค์หญิงตระหนักดีว่าหม่อมฉันนี่เป็นบุตรอัครมหาเสนาบดีข้ารู้แล้วกระนั้นก็ยอมทรงทราบเลยว่าหม่อมฉันเป็นคู่หมายขององค์หญิงนั่นเป็นความปรารถนาของเธอนี่ถูกแล้วเป็นยอดปรารถนาที่ดีเพียค่ะแต่เคยเอ่ยถามถึงความปรารถนาของข้าบ้างหรือเปล่าเลยหม่อมฉันแจ้งใจแต่เพียงว่าอหิงสกะนั้นน่ะไม่คู่ควรกับองค์หญิงถ้างั้นก็จงแจ้งใจซะด้วยนะว่าข้าจะคบหรือสมาคมกับใครไม่ใช่ธุระกองการอะไรที่เจ้าจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจำใส่ใจเจ้าไว้ด้วยนะองค์หญิงสบประมาทหม่อมฉันมาแล้วเหรอจ๊ะอหิงสกะท่านมาช้าจังเลยนะมาสิอ๋อมารถอ้าจะไปไหนแล้วจ๊ะอยู่ก่อนสิกลับพะยะค่ะอ๋องั้นก็เชิญว่าไงสำเร็จนะวะสำเร็จเดี๋ยวนี้เหรอวะไปดูดูอะไรนั่นสิทำไมดูอะไรก็นั่นแหละอยากเห็นกันทุกวันแล้วฮะ
เฮ้ยอ้าวมันทำอะไรวะเนี่ยฮะอะไรอะไรอ้าวเฮ้ยบ้าอะไรนั่นน่ะฮะน้าน้าดูมันบ้าเลยขึ้นมาเปิดกล้องเสือฮะเฮ้ยยุ่งละเฮ้ยเฮ้ยแต่ที่นี้ไอ้หญิงสกาทำไมใจกล้านะถ้าพลาดตาตายเปล่านะวัสันติแต่ยังอยู่ยาแล้วก็จะเจ็บมากหรือเปล่าหม่อมฉันกลับเถอะจริงๆผิดเวลามากนะพวกเพื่อนๆนะคุณจะคอยหม่อมฉันอยู่ก็จะไม่ปล่อยให้เจ้ากลับสภาพเช่นนี้หรอกบาดแผลไม่มากมายอะไรนักหรอกพวกเพื่อนๆหม่อมฉันน่ะคงจะกลับกันหมดแล้วล่ะเพื่อนๆเธอนั่นเหรอขี้ขลาดตาขาวเท่านั้นนี่หนีเอาตัวรอดทิ้งเธอไว้แบบนี้มั้งกลับไม่ได้นะต้องใส่ยาซะก่อนจ้ะมังกะลาเอายามาแล้วค่ะแล้วเจ้าข้าขอคารวะขอรับอาจารย์ไหนอหิสกะล่ะไปคลุกอยู่ในที่ประทับองค์หญิงโน่นนะขอรับอาจารย์อยู่ที่ประทับมันก็เย็นจนป่านนี้แล้วมันน่าจะกลับมาแล้วนี่นะมันคงอยากจะค้างแรมอยู่ที่นั่นกระกำมังครับมาทำอย่างนั้นได้ยังไงจะไปค้างที่นั่นได้ยังไงกันเหรอช่วยกันนั่งมันกลับมันเดินมายามกลับตาเดียวจะมาฆ่าฉุดก็แล้วหลากก็แล้วมันจะมาเกยมาถึงกับเกิดฟันกันขึ้นกับข้านะมันก็เลยบอบช้ำเลยขอรับมันเลยถือโอกาสให้องค์หญิงสงสารด้วยเลวมากกลับมาได้บอกมาพบอาจารย์ขอรับอาจารย์ข้าเฝ้าตั้งตารอหาทำไมจะถึงมาช้าเช่นนี้ล่ะหนทางจากตักกศิลามาสาวัตถีไม่ใช่ใกล้และไม่ใช่ทางสะดวกหม่อมฉันน่ะต้องบุกป่าฝ่าน้ำเพื่อถนอมนำมาลัยพวงนี้มาถวายแด่องค์หญิงเป็นของขวัญจากใจจริงของหม่อมฉันแต่ข้ารักคนคนหนึ่งเหนือกว่ามาลัยพวงนี้นี่คนหนึ่งนั้นใครเหรอเขาคือโปรดบอกผมชั้นเถอะใครล่ะองค์หญิงก็เจ้าเนี่ยทรงทำเช่นนี้เพราะอะไรอ่ะเมื่อตอนเป็นเด็กจะเคยคล้องมาลัยให้กับข้ามาวันนี้เนี่ยก็ขอคล้องคืนให้กับเจ้าไงล่ะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะข้าก็รู้อยู่แล้วล่ะถ้ากระนั้นทรงรู้หรือไม่ว่าหญิงคล้องมาลัยให้กับชายนั้นน่ะหมายถึงอะไรทรงทราบไหมจะอธิบายข้าฟังสิหม่อมฉันจะอธิบายยังไงดีนะอย่ามัวระวังศักดิ์ศรีอยู่เลยนะเราเปิดอกพูดกันอย่างจริงใจก็ได้นี่นะใช่ไหมแต่ว่าหากหม่อมฉันถอดมาลัยถวายคืนสบัดนี้
ความหมายนี่ก็จะเปลี่ยนไปความหมายย่อมมีจุดเดียวกันคือข้ารักเจ้ารักเหรอรักเจ้าข้าอยากได้ของรักของเจ้านะเจ้าให้ก็ได้ไหมรักชื่อมันสะท้านใจหม่อมฉันยิ่งนักเสียงของมันสั่นสะเทือนแก้วหูรักมันจูมาเข้าฝันเมื่อหม่อมฉันหลับสนิทแล้วรักยังตามติดเมื่อหม่อมฉันตื่นแต่หม่อมฉันวิตกถึงอุปสรรคในภายภาคหน้าของเราเราจะร่วมใจกันฝ่าอุปสรรคนั้นยังไงล่ะรักของเราจะช่ำชื่นเป็นอมตะเราจะมาหน้าจนพบจุดหมายปลายทางนะจ๊ะโอ้ยจริงเออสักะเออสักะเออสักะยังไม่กลับอีกเหรอเนี่ยอีสกายังไม่กลับอีกเหรออ๋อค่ะหนีไปกองของอเปรย์ที่ไหนอีกแล้วอ่ะฮะแล้วเธอจะดึกดื่นป่านนี้แล้วเข้ามาทำไมในห้องนี้เป็นห่วงอีสกานอนไม่หลับค่ะก็เลยเข้ามาดูถึงได้รู้ว่ายังไม่กลับนี่แหละค่ะนอนมันมาแล้วอาจารย์ครับแม่ครูไปไหนมาหายหัวไปทั้งวันไม่เห็นน่ะรู้ไหมเวลาที่กี่ทุ่มกี่ยามแล้วบอกข้าเดี๋ยวนี้ว่าจะไปไหนมาข้าไปหาหาใครคนที่ข้าไปหาน่ะอาจารย์ไม่พอใจหรอกครับข้ารู้นะข้ารู้ว่าดวงชะตาของเจ้าใกล้เข้ามาแล้วดวงชะตาข้ามันเป็นยังไงอ่ะเจ้าไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นนะเจ้าจะเข้ามาในอาสมเด็ดขาดนะรู้ไหมเจ้าละเมิดกฎข้อบังคับซ้ำอีกแล้วข้าอภัยเจ้าหนหนึ่งแล้ววันนี้ข้าให้ไม่ได้คืนนี้เจ้าต้องไปนอนข้างนอกกลางแจ้งโน่นสุดแต่อาจารย์จะกรุณาครับไม่ได้ออกไปนอนจะตัวจะหอบมาเครื่องนอนหมอนมาห่มไปด้วยไม่ได้ขอรับอาจารย์ทำผิดคิดได้อะไรนักหนาเธอถึงกับต้องออกไปนอนกลางดินปากลมห่มฟ้าแบบนั้นนะคะก็ไม่เข้าใจเลยเธอเองก็วางตัวให้ดีเถอะนะแม่ครูรู้ไหมมันนี่มันเป็นกฎวินัยของสำนักนี้ไปนอนซะต่อไปมารุตข้าอยู่นี่ขอรับอาจารย์